สวัสดีเพื่อน,อนๆชาวเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการกระบวนการคิดและเทคนิคในการเทรดนะครับเมื่อเวลาเราเห็นว่ากราฟ,ฟรเ์ล็กเนี่ยมันวิ่งไปไกลแล้วนะครับคือกราฟเนี่ยมันไปไกลแล้วแต่เราไม่ได้เข้าเทรดคำถามคือเราควรจะทํำยังไงนะครับใครที่มีปัญหาแบบนี้อยู่ในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาสอนให้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ สำหรับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูนะครับช่องของผมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเทรด forex ร้วๆเลยนั่นเองนะครับก็จะมีการโชว์ให้ดูว่าจุดเข้าเทรดตรงไหนมีการไลฟ์สดเข้าเทรดสดๆทุกวันเลยนั่นเองนะครับมีเทรดให้ดูว่าเทรดที่ผมเข้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะนะครับผมโชว์ให้ดูหมดเลยใครที่สนใจอยากเทรด forex แล้วเทรดไม่เป็นนะครับกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วเรามาสนุกกันบางครั้งนะครับเราจะเห็นกราฟสมมุตินะกราฟมันวิ่งลงมาเยอะมากนะครับ แล้วเราแบบรู้สึกพลาดเสียดายเทรดที่เฮ้ยเราไม่ได้เข้าว่ะแทนที่เราจะเข้าได้ตั้งแต่จุดนี้เลยนะครับเราลืมเข้าไม่ทันเนาะเรากราฟลงมาเยอะมากเรากลัวเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไปลงต่อเราเซลลเพิ่มครับซึ่งจุดนี้เนี่ยพอเราเซลเ์เสียส่วนใหญ่กราฟก็จะเป็นทรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้อันตรายมากนะครับเดี๋ยวใครที่มีปัญหาแบบนี้อยู่เดี๋ยวคลิปนี้ผมสอนให้ว่าต้องแก้ยังไงเนาะอ่ะไปดูกันเลยในกราฟจริงเทรดนิ่งวิวนะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับเป็น stage fjp y เนาะก็ ตรงนี้จะเห็นว่าเนี่ยกราฟเนี่ยมันทะลุแนวต้านมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้คําถามคือเมื่อมันทะลุแนวต้านแล้วเนี่ยเราควรเข้าบ่ายไหมคําตอบคือเราควรเข้าบ่ายถูกไหมครับทีนี้สมมติว่าถ้าเดิไม่ได้เข้าบ่ายเนาะเรากาฟมันวิ่งขึ้นตอบแบบนี้นะครับเราควรทํายังไงดีเราควรไปเข้าบ่ายจุดนี้ไหมคนส่วนใหญ่นะครับจะไปเข้าบ่ายจุดนี้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยบางครั้งกราฟก็ขึ้นได้แบบนี้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยกราฟมันก็จะวิ่งลงกลับมาซึ่งจะเห็นว่าอะไรครับเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือลงถูกไหมถ้าผมย้้อนนกลมาจุดี ย้อนกับแมกแท่งหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าอ๋อนณะตอนเนี้ยมันอยู่ที่แนวต้านคุณพี่บางคนส่วนใหญ่นะครับจะเข้าเซลล์ที่แนวต้านหนุนนี้เพราะคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะกลับตัวลงซึ่งวิธีการคิดแบบนั้นเป็นวิธีการคิดที่ผิดมากๆนะฮะเพราะอะไรครับกาฟบิงขึ้นอยู่เราไปเข้าเซลล์เปรียบเสม,มือนการที่เราเนี่ยเอาหน้าตัวเองนะครับเรายือนอยู่เราเอาหน้าตัวเองเนี่ยไปดักดดรถสิบล้อนะครับทําไมอะ ก็การาฟมันขึ้นอยู่ครับแล้วคุณพี่ไปวิ่งขวางมันถามว่าใครชนะอันเนี้ยชุดนี้นะคือชุดนี้ครับการาฟชุดนี้คือสิบล้อนั่นแหละแล้วเราอะ่ะจะไปเซล,ล์ละฮะเราจะเซลล์ตรงนี้ถามว่าใครชนะครับแน่นอนสิบล้อชนะก็มีโอกาสที่การาฟมันจะวิ่งขึ้นต่อได้แบบนีเเพราะนั้นตรงนี้การาฟขึ้นมาเยอะแล้วอันดับแรกให้เรารอก่อนนะครับรออะไรล่ะโค้ชรอให้มันโชว์โครงสร้างราคาที่แท้จริงก่อนว่าตอนเนี้ยมันจะยังไงถ้ามันขึ้นต่อไปอย่างเงี้ยเนี่ยคนส่วนใหญ่เห็นโอ้โหค้ดเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว นะครับน่าจะพลาดพี่เข้าบายแล้วกันจนลืมดูไปว่าตรงนี้มันมีแนวต้านอยู่นะครับซึ่งพอเราเข้าบายเสร็จนะฮะอย่างที่บอกบางครั้งอาจจะโชคดีได้แต่บางครั้งอาจจะโชคร้ายแบบนี้ครับกราฟไม่ได้ไปไหนให้คุณพี่มันไซเวว์อยู่ตรงนี้จะเห็นว่านี่อันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างเมื่อกี้นะครับถ้าสมมติเรากลัวพาสเทดเราเข้าบายมันชนะใช่ไหมแต่ถ้ามาตรงนี้ล่ะเรา,าบายตรงนี้ด้วยความที่เราลืมนะครับเราแพ้เพราะนั้นตรงนี้จะดีกว่าไหมถ้า สมมติเราย้อนกลับมาจุดนี้นะครับแล้วเราใจเย็นๆก่อนนะเรารอนะครับคีย์หลักคือเราต้องรอก่อนเมื่อเราพลาดเทดแล้วเนี่ยเรารอเสร็จเราก็ต้องถามตัวเองครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยเทนมันคืออะไรบางคนบอกผมว่ามันคือเทนขาขึ้นคําตอบคือผิดไหมผิดนะฮะจริงๆถ้าเราดูภาพรวมมาโอเคถูกต้องแต่ของผมเป็นสายสกอปปิง้งเลนสั้นๆเพราะตรงนี้เราต้องดูนี่ครับ ต้องดูนะปัจจุบันว่าณนะตอนนี้เนี่ยกาฟมันเป็นอะไรอยู่การมันเป็นอะไรครับไซเวย์นั่นหมายความเมื่อการมันไซเวย์เนี่ยเราต้องรออะไรต้องรอราคาให้มันมีการเบรกเอาขึ้นแบบนี้นะฮะเปลี่ยนสีก่อนปุ๊บเบรกเอาขึ้นแบบนี้ครับเพื่อวิ่งขึ้นต่อเราก็สามารถบายจุดนี้ได้หวังให้ราคาแท่งนี้วิ่งขึ้นแบบนี้หรือเรารอให้มันมีการเบรกเอาลงแบบนี้ครับเพื่อหาจังหวะเซลล์ Sell ลงมานะย้ำเลยครับว่าณนะตอนนี้การมันไซเวย์แล้วนั่นหมายความว่าถ้ามันเบรกทางไหน เทนเปลี่ยนทันทีนะครับถ้าเบรกเอาลงแบบนี้เทนขาลงครับมีโอกาสทิกาฟจะลงต่อถ้าเบรกเอาขึ้นแบบนี้ก็ยังคงเป็นเทนขาขึ้นมีโอกาสทิการาฟจะวิ่งขึ้นต่อนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นไซด์เวทเนาะทุบจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ครับมันมีการเบรกแนวรับลงมาเนาะบวกกับซ้ายมือมีคลียร์ทัฟฟิกคลียรทัฟฟิกคืออะไรสำหรับคนที่ไม่เคยดูช่องผมมาเลยนะคลียร์ทัฟฟิกคือการแบบนี้ครับการทิกาวิ่งขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวตอนลงมันต้องลงได้ง่ายแบบนี้ครับนี่เพราะฉะนั้นจ จุดนี้ได้เลยครับ SL ไว้ตรงไหนเอาไว้แค่นี้พอทําไมเอาไว้แค่นี้ล่ะโค้ชเพราะว่าแท่งนี้จะลงต่อเนี่ยมันห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับถามว่าเกี่ยวยังไงล่ะเกี่ยวครับเทนขาลงโครงสร้างราคาจะเป็นทรงนี้ใช่ไหมโลว่าโลวถูกต้องไหมครับโลว่าไฮเพราะนั้นจะเห็นว่าในเทนขาลงในหลาดเป็นอย่างนี้เทนในแท่งเทียนก็เป็นเหมือนกันครับเราย้อนมาดูสิอ่ะตรงนี้ครับจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่เทนนี้ก็ได้เจ้าแท่งนี้ครับมันจะลงต่อเนี่ย ใต้ด้านบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับถูกต้องแท่งนี้ก็เหมือนกันครับมันจะลงต่อไส้ด้านบนห้ามทะลุไส้แท่งนี้ครับถูกต้องนี่แบบนี้ครับแท่งนี้ลงต่อไส้นี้ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถูกต้องมันเลยลงได้แต่เจ้าแท่งนี้ครับทะลุไส้แท่งนี้ลงไม่ได้แล้วนะแบบนี้ก็เหมือนกันครับแท่งนี้ลงต่อได้เพราะว่าอะไรไส้มันครบไส้แท่งก่อนหน้าลงต่อได้แต่แท่งนี้ไม่เคารพไส้แท่งก่อนหน้าเคารพก็คือการที่มันทะลุนั่นแหละนะครับ แท่งนี้ไม่ทะลุแท่งก่อนหน้าแต่เจ้าแท่งนี้ทะลุแท่งก่อนหน้าก็ถือว่าไม่เคารพแล้วนะครับก็ต้องลงต้องขึ้นนั่นเองเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันครับถ้าสมมติแท่งถัดไปจะลงต่อเราต้องเอาไว้แซลไว้ตรงนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้ลงต่อนะครับถ้าไว้ตรงนี้ได้ไหมได้แต่ไม่จําเป็นเนาะเอาไว้แค่นี้ก็พอตัวนี้ก็เก็บกำไรสั้นๆประมาณสักหนึ่งต่อหนึ่งนะครับด i s ลี e อ a r d แค่นี้เองเนาะออะเดี๋ยวไปดูอย่างเพิ่มเติมนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็เห็นว่าการาฟเนี่ยมันก็วิ่งลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคร กลัวตกลรถไปเข้าเซลล์ตรงนี้เพราะคิดว่าเออมันน่าจะลงต่อได้แหละนะครับเซลก็ประมาณนี้เนาะที่พีประมาณนั้นซึ่งสุดท้ายนะครับถ้าโชคดีหน่อยการาฟก็จะลงให้แบบนี้แต่ถ้าคนที่โชคร้ายหน่อยนะครับบางครั้งอาจจะกลับตัวขึ้นแบบนี้ก็ได้แบบทรงนี้ครับสมมุติเราเข้าเซลลตรงนี้นะเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปับป๊บๆๆเรียบร้อยเอาไว้ตรงนี้ล่ะโดนเหมือนกันไหมเดี๋ยวลองดูปับป๊บๆๆเกือบโดนนะอันนี้ยังโชคดีอยู่เกือบโดนเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคีย์หลักคืออเราจะต้ง อย่าเพิ่งรีบเล่นนะฮะร,รอโครงสร้างราคาก่อนโครงสร้างราคาสําคัญมากตรงนี้ราคาเป็นอะไรครับมันไซเวย์แล้วถูกต้องไหมเมื่อมันไซเว่ยรออะไรครับเหมือนเดิมรอเบรกเอาท์ก่อนยังไม่มีเบรกเอาท์ก็ยังไม่เล่นนะครับปุ๊บ,บ,บ,บราคาก็ใส่เรียบร้อยครับโดยดิเซลเนาะตัวนี้จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันกลับตัวขึ้นถูกต้องไหมครับตรงนี้ก็หมายความว่าเราอาจจะหาจังหวะเข้าบายได้แบบนี้นะครับแต่ก็ต้องช่างใจด้วยว่ามันมีไส้ตรงนี้อยู่นะ อาจจะอันตรายิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูแถดนี้จะเป็นยังไงเรียบร้อยทรดนี้เสียไปก็ถ้ากับว่าการาฟมันยังคงเลือกจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้อยู่ก็ต้องรอนะครับรอให้ราคามันเบรกเอา์เนาะตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับปุ๊บลงมาอย่างเซลล์ไม่ได้ยังอยู่ในกรอบอยู่นะครับรอรอไปเรื่อยๆปุ๊บวิ่งขึ้นอีกมาถึงจุดนี้นะครับเราเช็คซ้ายมือเนาะจะเห็นว่ามันมีอะไรครับมีคลีนทราฟิกถูกไหมจริงๆมันยังติดไส้นี้อยู่เนาะแต่ตอนนี้มันทะลุมาแล้วนะครับก็ รอราคาานิเทสโซนทําแนวรับหาจังหวะบายขึ้นได้นะครับลักษณะแบบนี้ปุ๊บอ่ะจุดนี้เราก็บายได้เลยครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้นต่อแบบนี้เนาะแต่จะต้องใช้ความเสี่ยงต่าเพราะว่าเจ้าแท่งนี้เป็นแท่งคอนเฟิร์มเล็กนะครับอันตรายหน่อยอ่ะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะโดนเซลก่อนไหมแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นต่อได้เนาะเออประมาณนี้นะครับเพราะนั้นทั้งหมดทั้งหมดจะเห็นว่าเราอย่าเพิ่งไปรีบเข้าบายเข้าเซลล์เราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันโชว์โครงสร้างราคาอีกทีถึงก่อน อย่างจุดนี้นะครับบางคนเนี่ยโอ้มันลงมาเยอะแล้วนะครับเข้าเซล์ต่อเลยเพราะกลัวพลาเทดอันตรายมากนะครับจุดเนี้ยเราสังเกตนะมันเป็นจุดที่มีแนวรับใช่ไหมครับบางคนเขาก็จะมองว่าอ๋อบายได้บางคนก็จะมองว่าเซล์ต่อได้นะครับซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้หลายๆคนเนี่ยมันคิดเหมือนกันราคาก็อาจจะเริ่มไซด์เวกี่นะก็ต้องรอก่อนครับรอให้มันโชว์โครงสร้างราคาก่อนนะเป็นแบบนี้ครับปุ๊บปุ๊บตรงนี้มันเป็นอะไรละครับไซด์เวครับ ที่ผมบอกจําได้ไหมถ้าไซด์เวยปุ๊บเบรกเอาขึ้นเทนขึ้นครับเบรกเอาลงเทนลงมันตัวต้องรอครับว่ามันเป็นทางไหนเนาะราคาเหมือนพยายามจะเบรกเอาไปทางไหนวะอะอย่างไซด์เวยต่อเนื่องนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยครับจุดนี้เบรกเอาลงครับเราเช็คซ้ายมือซิมีโซนอะไรไหมซ้ายมือเหมือนจะมีแนวรับตรงนี้แต่นั่นจะไม่สําคัญมากอาจจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าเซลล์ตรงนี้ได้ครับเนี่ย จุดนี้เราถึงจะมาเซล์ต่อได้ไม่ใช่เราไปเซลตั้งแต่ตรงนี้นะอันตรายนะครับเราต้องรอมันดูโครงสร้างราคาก่อนว่าจะเป็นทางไหนเนาะ TP หนึ่งตอนหนึ่งประมาณนี้นะครับกราวิ่งเรียบร้อยเนาะอันนี้คือวิธีการเล่นเมื่อการาบวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเยอะๆแล้วน,นั่นเองนะครับเนาะอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแค่หนึ่งในคอนเซปที่ผมมาแชร์ให้ฟังเนาะรจริงๆเนี่ยมันมีคอนเซปมันมีเยอะมากในเรื่องของการเทรดกราฟเปล่านะครับจะเห็นว่าอันนี้ไม่มีการใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ เพราะนั้นใครที่สนใจนะครับอยากเรียนเพิ่มเติมกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนให้ไปฟังต่อได้เลยนะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน ดีกว่าเจ้าอย่าแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ย ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด Forex กซ t ดอทไ a ต์ t o m y มของแท่งเทียนแคนโดเทนแนวรับแนวต้านสต o อ l ล s ออะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e ตเซนี ry, การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัจการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงน สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกัน,นะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหดม เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับและที่สําคัญเลยคือไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนเทคนิคแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเจ้าแรกเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้นั่นเองนะย้ำว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับผมโปรรรรชัั่นนนนคคเีียตง้ะบ ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับคือ ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่5,599บาทนะแต่วันนี้อยู่ที่4,599เท่านั้นนะผม4,599บาทนะครับซึ่งถามว่าเอ้ยราคาตรงนี้ทำไมมันดูถูกจังเลยเนื้อหาไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกเพราะว่าผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยเทรดเป็นเรียนรู้เป็นด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมาบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยโค้ดขายราคาขนาดเดียงไงที่อื่นเอาไปขายเนี่ย4-5หมื่นเลยนะผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นจริงๆนะครับและแน่นอนว่าราคานี้ตามนี้เลยนะครับ ปรับราคาขึ้นจริงๆทุกเดือนนะค,คุณพี่ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เดือนก่นกอนๆก,ก็จะเป็น3 4มสเก้าอะไรบ้างนะผมซึ่งผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนที่ผมบอกนะว่าคอสร,ราคานี้มันที่อื่นเนี่ยเขาขายเป็น 4- ี่ห้าหมื่นนะครับแต่ของผมเนาะราคาถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับถ้าใครที่คิดว่ายังแพงอยู่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับว่าท่านเสียกับตลาดไปเท่าไหร่แล้วนะครับค่าความรู้เท่านี้เนี่ยถ้าจ่ายไม่ไหวผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับ พอคุณพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเสียให้กับตลาดมากกว่า,าค่าค์นเรียนตรงนี้อีกที่บางคนถามเออทำไมเดือนที่แล้วก็ราคาเท่านี้4 5่หาาทำไมเดือนนี้ก็4 5่หคืออย่างงี้ฮะมีคุณพี่บางคนเขาทักมาขอร้องผมไว้ว่าโคช้ชครับโคช้ชคะช่วยเพิ่มราคาช้าๆหน่อยได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทนันผมก็เห็นอกเห็นใจผมก็เลยเข้าใจตรงนั้นนะครับแล้วก็โอเคให้คุณพี่เขาอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวพอจบเดือนนี้นะครับเดือนหน้า ผมจะกลับไปขายที่ราคา55.99จริงๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังเก็บเงินไม่ทันนะครับผมรบกวนนิดนึงเนาะเดือนนี้ผมให้โอกาสเดือนสุดท้ายแล้วนะคุณพี่อย่างที่บอกว่าราคาเนี้ยจริงๆมันแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเนาะเนื้อหาในคอร์สคุ้มค่าแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับพี่ๆคนไหนก็ตามเนาะที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ @mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่ามีด้วยนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาว่า M J O P O ตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเนี่ยรบกวนสแกน q คีย d e ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อทักมาแล้วผมรบกวนพิมพ์ว่าสนใจ459ด้วยย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เลยนะสนใจ459เพื่ออะไรครับเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าอ๋อ พี่ดูคลิปนี้มาพี่จะซื้อคอร์เรียนคอร์นี้นั่นเองเพราะผมจะได้ตอบถูกนั่นเองนะครับเพราะนั้นลบกวนนิดนึงพิมพ์มาว่าสนใจ4599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่4599ก็ได้นะครับไม่ได้4เรียมาแต่ขอให้มันมีคําว่า4599แล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นราคาเท่านี้จะถึงแค่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมราคาผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนที่แล้ว3599นะครับเดือนนี้4599นั่นเองนะครับสแกนคิอร์โค้ดได้เลยหรือ พิมพ์เอาก็ได้ตรงนี้นะครับผมรบกวนขอคนที่พร้อมจริงจริงเนาะนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้ตอบได้ไวขึ้นนะครับบางคนทักมาเล่นบางคนทักมาไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะครับผมก็รบกวนนิดหนึ่งขอคนที่พร้อมจรยนจริงนะค,คนที่แบบชีวิตนี้เสียงเงินด้วยความไม่รู้มาเยอะละอยากได้ความรู้บ้างนะครับเผื่อมันจะดีขึ้น ผมขอคนประเภทนั้นแลวกันเนาะคนที่พร้อมเรียนจริงทักมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคําถามสงสัยแล้วก็รับเข้ามาเป็นลูกศิษย์มาเรียนด้วยกันนั่นเองทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่าเนะว่าเป็นยังไงบ้างกับนักเรียนรุ่นน้องอที่เขาเรียนมานะครับพอผลรับเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็นนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนกลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะคร จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแตวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกัหกมืน หรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซ่บๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนนียหาาาากมากมมครบบวู้แบบ เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเซอร์บัมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ เพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะครับดูรีวิวไปแล้วให้เกิดความสนใจมากเลยพี่ๆเขาเก่งจนเลยอยากทําได้บ้างผมบอกได้เลยว่าพี่ทําได้แน่นอนนะครับพี่ตัดสินใจลงมือทําตัดสินใจเข้ามาลงเรียนคอร์สนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะมีการฝึกซ้อมนะครับผมสามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับทักมาที่ไลน์ไอดีแ MJOPO ตามนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ4599นะครับถ้าพิมพ์ไม่เจอสแกน QR Code ได้เลยราคานี้ถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะผมรบกวนจริงๆมันได้แค่เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะปรับขึ้นเป็น5599จริงๆนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นบรบกวนทักมาด้วยว่าสนใจ4599สำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับนาอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ